สนับสนุนโดย The New Milk X Be Uncharted Yogurt Liches มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเช่นเคยอยู่กับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับสวัสดีครับผมต๊อปวุฒินันนาหิมนะครับมาพร้อมกับมคุเทศกิติมาศขอต้อนรับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาสวัสดีครับพี่อีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะไปไหนดีฮะวันนี้ครับพี่อีทครับวันนี้ไม่พาไปไหนหรอกจะให้พวกเราแหละไปกันเองจะให้ไปไหนจะให้ไปไหนโดยที่เราจะพูดถึงจังหวัดที่เขาเรียงลำดับความเจริญ15อันดับแรกของประเทศไทยนะครับเราจะดูกันว่าจังหวัดที่เจริญแล้ว15จังหวัดเนี่ยอันไหนเป็นเมืองหลักอันไหนเป็นเมืองรองและในขณะเดียวกันเนี่ยจะดูว่าพวกเราเคยไปไหนอะไรยังไงกันมาบ้างนะแล้วสำหรับเมืองบางเมืองที่ไม่ติดความเจริญเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยกันไปเที่ยวนะเผื่อเขาจะเจริญขึ้นเริ่มต้นจะไปที่ไหนก่อนจังหวัดที่15มีความเจริญเป็นอันดับที่15ของประเทศไทยครับที่15เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนี้เป็นเมืองรองเป็นเมืองรองเป็นเมืองรองด้วยโอเคก๊อปปี้จะไปไหนถ้าไปนครศรีธรรมราชผมไปสายมูไปไข่ก่อนนันยายดาวไม่ผิดเลยดูสิไม่ให้ต้องตอบเลยนะไปไอ้ไข่แล้วไงต่อครับผมไปวัดพระศรีแล้วก็ไปวัดพระศรีโอเคครับวัดอันนี้เขาสายพระสายมูของท็อปสายธรรมชาติไปไหนไม่ต้องถามเลยก็เดี๋ยวไปนครศรีก็ต้องไปหาดถ้าหาดก็จะนึกถึงที่สีชนปากพนังขนอมแล้วก็มีอะไรอุทยานอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้วมหาวิทยาลัยนี่ด้วยราชพัฒนครศรีธรรมราชแล้วอย่าลืมไปนี่นะน้ำหมู่บ้านคีรีวงศ์ใช่แต่ว่าพี่อยากจะให้คนเนี่ยได้มีโอกาสไปดูเรื่องนกดังแอ่นเข้ารังอ๋อครับตอนกลางคืนเนี่ยไม่กลางคืนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกพระอาทิตย์ใกล้ตกใช่เขาจะบินมาแล้วเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับเป็นผ้าห่มผืนสีดำอยู่บนฟ้าน่ากลัวนะถ้ามึนทึมจริงๆดูน่ากลัวใหญ่มากมันดูเข้าคาแล้วก็เสร็จแล้วที่นั่นเนี่ยนะที่สิชนนี่แหละเขาก็จะสร้างคอนโดนกไว้เปิดหน้าต่างไว้ครับและเจ้าของคอนโดเขาเล่าให้ฟังว่านกเหล่านี้จำได้ด้วยนะว่าเขาเข้าไปในช่องไหนใช่เออจริงเดี๋ยวนะคอนโดนกใช่คอนโดนกไหมคอนโดนกไงคอนโดนกจริงก็เป็นช่องแถวนี่แหละคือเป็นตึกแถวที่แล้วก็มีช่องหน้าต่างให้นกนกอาศัยอยู่และนกเหล่านี้จะรู้ว่าช่องไหนเป็นของตัวเองนะและก็ต้องไม่ลืมที่จะไปพิพิธภัณฑ์เขาจะมีพิพิธภัณฑ์เล่าความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรต้นๆของประเทศไทยนะครับและถ้าจะไปกินอาหารครับต้องไปกินขนมจีนเมืองคอนค่ะขนมจีนเมืองคอนใช่ฮะและซื้อขนมรากลับบ้านขนมที่อย่างเงี้ยใช่ไหมขนมราใช่ใช่แล้วเขาจะมีท่าเขาด้วยนะมีท่าไล่เราอ่ะโอเคนั่นแหละคือจังหวัดนครศรีธรรมราชไปที่อันดับที่14ใกล้ๆกทมนี่เองจังหวัดสมุทรปราการตั้มจะไปไหนจะไปหอชมเมืองสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ไปคุ้งบางกระเจ้าไปปั่นจักรยานใช่ไหมไปดูเขื่อนสมุทรปราการอ่ะเขื่อนอะไรก็มีแต่ป้อมป้อมพระจุลเขื่อนนี่ไงตรงที่ตรงคุ้งน้ำน่ะหรอตรงคุ้งน้ำอ่ะที่เขาทำเป็นเขื่อนอ่ะเขื่อนอะไรนะสมุทรปราการอ่ะเขามีนครเขื่อนขันนครเขื่อนขันใช่ใช่เขื่อนนั่นแหละนครเขื่อนขันไม่ใช่เขื่อนก็ชื่อนครเขื่อนขันเป็นดินแดนของพวกสายมอญโอเคไปดูสะพานภูมิพลโอเคไปไม่ต้องพาพี่ไปดูช้างนะถ้าทำเสียงนี่นะใช่ใช่พี่ไปดูมันช้างช้างสองเสียงใหญ่มากพี่กลัวมากพี่กลัวมากถ้าเกิดเป็นช่วงลมฟ้าลมฝนกำลังมาและยามเย็นนี่พี่ขับรถผ่านไม่ได้เลยนะพี่กลัวมากช้างเอราวัณช้างเอราวัณใช่ไหมสามเสียงแล้วก็เป็นพระสมุทรเจดีย์แล้วก็พี่จะไปไหนผมจะไปพระสมุทรเจดีย์อะไรอีกแล้วก็ไปส
ถานตากอากาศบางปูไปดูนี่สิไปดูไฟไฟอะไรไฟทางอ่ะอ๋อจะไปดูกินนารีอ่ะกินนารีกินนารีกินนารีอ่ะสนับสนุนเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงหมดหรือยังที่จะไปสมุทรปราการอะไรเมืองโบราณเมืองโบราณก็จะไม่พูดจะละเมืองโบราณนี่เจ๋งมากเลยเนาะพวกหนังเจ้าหนังพีเรียดเขามักจะถ่ายที่เมืองโบราณยึดพื้นที่เลยนะแล้วก็ไปดูนี่นี่ตัวแถวแถวนี่ไปอย่าลืมไปสุวรรณภูมิต้องจะรู้จักตรงอะไรนะตรงกลุ่มมอญที่เขาอยู่กันนะชุมชนมอญปากลัดพระประแดงอ่ะก็เนี่ยแหละมันก็อยู่กันตรงบริเวณนี้นะมาอะไรอีกพวกคนมอญอยู่เยอะไปกินอาหารมอญได้ส่วนประการหมดยังสว่างคณิวาสสถานพักฟื้นซึ่งก็มีคนไปเที่ยวกันได้สถานพักฟื้นสำหรับก็คือคนป่วยคนแก่เนี่ยสว่างคณิวาสทำไมถึงชื่อสว่างคณิวาสต้องไปถามคนตั้งสิไม่รู้เองไม่ได้แมนจากพระตำนงตำหนักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้าสัวจีนเขาสร้างเอาไว้อ๋ออ่ะสมุทรปราการสมุทรปราการอันดับที่14ของประเทศไทยในเรื่องความเจริญที่เหลือก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วอ่ะใช่เยอะมากเออใช่นะครับอันดับที่13โอ้โหอันนี้ต้องให้ต๊อบเป็นคนสาธยายให้ยาวไปเลยเอาว่าไปเพราะอยากไปมากเลยที่นี่ก่อนมาอันดับที่13ที่เจริญคือเชียงรายซึ่งตอนนี้เป็นเมืองรองอันดับหนึ่งของภาคเหนือโอ้ถ้าเชียงรายนี่จะนึกถึงแม่สายแม่สวยดอยช้างมูบดอยผาฮีพระธาตุดอยตุงพระตำหนักดอยตุงราชนิเวศมีนิเวศตรงไหนไม่แน่ใจพระตำหนักไม่มีไม่มีราชนิเวศแล้วก็มีมีชาเล่ของอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นดอยอ่ะฮะดอยผาตั้งไปไหมผาตั้งเคยไปมาแล้วเออดอยผาตั้งแล้วก็ดอยอะไรอีกนะดอยเยอะมากที่นั่นอ่ะที่นั่นนะไปดูไร่ชาชาฉุยฟง101ไปเด็ดชาไปชงชาไปผาตั้งไปเด็ดสตรอเบอรี่1080สามเหลี่ยมทองคำไปสามเหลี่ยมทองคำไปแม่สายข้ามไปพม่าขึ้นไปบนดอยตุงไปวัดร่องขุนไปวัดร่องเสือเต้นแล้วก็ไปกินพริกหนุ่มแม่อุ้ยเขียวแม่อุ้ยเขียวคือจริงๆแล้วเนี่ยสมแล้วที่เขาเป็นที่หนึ่งครบนะจริงๆแล้วเหมือนเขาเป็นที่หนึ่งเมืองรองภาคเหนือแล้วก็เขาก็วางจุดยืนเขาเป็น City of Art เป็นเมืองศิลปะต้องบอกว่าถ้าไปเชียงรายต้องวางแผนมากกว่า1วันนะ1วันนึงไม่พอเหรอการเดินทางทำไมต้องขึ้นเขาใช่ไหมขึ้นผาตั้งก็ต้องวันนึงขึ้นดอยตุงก็วันนึงเที่ยววัดก็วันนึงจะบอกให้นี่ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเชียงรายนี่คือครบเขาถึงได้เป็นเมืองรองอันดับหนึ่งของภาคเหนือที่เจริญเติบโตอย่างมากมายจริงๆมันเป็นบรรยากาศที่น่าไปด้วยนะบรรยากาศของเมืองแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงเป็นซิตี้ออฟอาร์ตโอเคเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับเชียงรายสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ใหญ่จังแน่นจริงใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว Talk about itหมุดหมายใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new Miu X be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่ม
รสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max เธอใหญ่จังอาหารแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วสนับสนุนโดย The New Milk X Be Unchartedโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับเรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายกับสถานที่ท่องเที่ยวหน้าอันซีนของไทยนะครับซึ่งเขาเป็น City of Art เมืองแห่งศิลปะเพราะอะไรรู้ไหมเขามีศิลปินแห่งชาติ2คนอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์1แหละมีอย่างไม่ออกศิลปินแห่งชาติอยู่เชียงรายเป็นคนที่ชอบทำอีโรติกถวันถวันรัชนีเหรอฮะใช่อาจารย์ถวันเชียงรายอ่ะเชียงรายเราก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่นั่นซึ่งเราสามารถที่ไปดูได้นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยนอกจากสร้างวัดแกก็มีพิพิธภัณฑ์ผลงานของแกเหมือนกันนะซึ่งเป็นคนที่วาดลายไทยได้เก่งมากมหาศาลและเชียงรายเนี่ยคือเมืองที่ถ้าใครอยากจะสัมผัสวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าต่างๆมีให้ครบโดยที่เดินตามเส้นทางของกระทรวงวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกลุ่มชาติพันธุ์นี้เนาะใช่ใช่ลืมนี้ไปได้ไงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งที่นั่นนะเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยก็คือเข้าถ้ำเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการไปเยือนเราบรรดาชุมชนของชาวเขาเผ่าต่างๆแล้วก็ไปซื้อสินค้าซีพอร์ต Cultural Product of Thailand เห็นไหมโอเมืองนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปที่ผาตั้งสิ่งที่สมควรจะต้องเรียนรู้ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสืบสานหรือเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของชาวยูนนานที่อยู่ที่เชียงรายโดยเฉพาะยิ่งที่ผาตั้งหมู่บ้านยูนนานนะไปเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยอย่างไรแล้วเขามีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นไทยซิติเซนหรือเป็นประชาชนคนไทย มีบัตรประจำตัวประชาชนครับไปกินซุปไก่ดำไปกินเห็ดหอมทอดซีอิ๊วนะคะอันนี้ต๊อบไม่ต้องพูดนะไปกินขาหมูต้องกินมาแล้วอ๋อขาหมูยูนานไก่นะนึกว่าไก่นานไก่ดำต้องกินมาแล้วไก่ดำยูนานอันนี้กำลังพูดถึงขาหมูยูนานไก่กับต๊อบไก่ดำเป็นไงไก่ดำเป็นไงรสชาติเป็นไงมันก็หอมเหนียวหน่อยหนังจะเหนียวหน่อยแต่เขาใช้ไอ้เนี่ยไอ้เครื่องเทศของจีนเนี่ยรู้สึกจะใส่อะไรนะเกากี้มันแพงกว่าไก่ขาวOh. แล้วก็เห็ดหอมทอดซีอิ๊วเนี่ยอร่อยมาก หอมทอดซีอิ๊วนะแล้วก็บ้านจ่างยูนนานแล้วไปดูโรงเรียนยูนนานไปดูวัดยูนนานโอ้โหมีเรื่องราวเยอะแยะแล้วก็ไปดูไร่สตรอเบอรี่1800แล้วก็ไปรื้อฟื้นเรื่องการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือพระชนกาธิเบศรเนี่ยนะครับได้ทรงพระราชทานพืชเมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวให้เขาปลูกแทนฝิ่นโอ้ยคือเมืองเนี้ยยังไงก็น่าไปนี่แล้วไปอยู่จุดนึงต้องชอบมากก็คือที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกเนี่ยแนวเขตชายแดนไทยพม่าสวยมากเหมือนเนเธอร์แลนด์เนี่ยภูเขามันซับซ้อนในช่วง11ไปมาเนาะแล้วมันเป็นฐานปฏิบัติการที่ว่าเป็นแนวรั้วระหว่างไทยกับพม่าอยู่ติดกันเลยนะซึ่งเช่นเดียวกันกับผาตั้งลาวขายืนทางหาไงนะเราอยู่ลาวกับไทยเลยอ่ะแล้วถ้าเราถือโทรศัพท์ด้านนี้นะมันจะเป็นไทยพอถือด้านนี้เป็นโรมมิ่งลาวโอเคนี่ภาพของอนาคตไปเนี่ยไปเหมือนแล้วเดินลงไปนะคะเราเห็นช่องทางธรรมชาติโอเคจริงๆช่องทางธรรมชาติแล้วก็ไปเดินกันไปมาแล้วก็ไปที่แม่น้ำโขงนะฮะน
นี่คือเชียงรายเป็นอันดับที่13นะครับนะอันดับที่12ครับเป็นจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกสองแควใช่แล้วเราต้องไปกราบพระพุทธชินราชอ่ะโอเคแล้วไงต้องไปซื้อลอตเตอรี่มั้ยของเมืองซื้อลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ขายเยอะแล้วไปไหนอีกผมก็จะไปซื้อหากล้วยตากกินฮะอ๋อตอนนี้นะผมชอบเมื่อก่อนนี่เข้าบางกระทุ่มนี่ดังตอนนี้มันตากถึง77จังหวัดพิษณุโลกคาเฟ่ผุดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ทําเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นที่พักอ่ะที่จะเล่ารายการในรายการข่าวอ่ะเยอะมากจริงๆอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราไปไหว้พุทธชินราชไปซื้อกล้วยตากแล้วไปไหนอีกไปเที่ยวคาเฟ่ไงเนี่ยไปเที่ยวคาเฟ่มีหลายที่จริงๆนะคาเฟ่อันนั้นมันเฉพาะไอ้พวกเด็กวัยรุ่นแล้วก็ดอกไอ้เนี่ยเอาที่คนที่ทั้งประเทศควรจะไปไงดอกเอ๊ะพิษณุโลกตกประวัติศาสตร์หมดพวกใช่มีกษัตริย์ด้วยจะไปเมืองพญาเอาอย่างงี้เมื่อตอนพระมหาจักรพรรดิครองกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีพระสหายซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์สุโขทัยท่านก็ทรงให้ไปครองที่พิษณุโลกดังนั้นในการครองครั้งนั้นเนี่ยพระมหาจักรพรรดิก็พระราชทานพระราชธิดาให้เป็นพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาแล้วก็เสร็จแล้วก็มีกษัตริย์สองพระองค์ที่สำคัญก็คือพระนเรศวรมหาราชและพระเกศทุศรสดังนั้นไปที่นี่ควรจะไปสักการะศาลพระนเรศวรพระนเรศวรใช่ๆตกประวัติศาสตร์แต่เราก็รู้สึกว่าศาลพระนเรศวรมีทุกที่อ่ะหลายจังหวัดเหมือนกันเนาะไม่แต่นี่ใหญ่ที่สุดก็นั่นสิแล้วก็มีไก่ชนตัวเบล่มเทิมไก่ชนเราก็เคยเห็นแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยแบบอันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่รู้จักออริจินอลเป็นแต่ต้องเป็นออริจินอลลักษณะสตอรี่และประวัติศาสตร์เออมันต้องมีออริจินอลก็เหมือนเวลาเรากินหมูชมวงที่ไหนมันก็ไม่เหมือนกับที่เราไปกินที่จันทบุรีอย่างงี้ไงถูกไหมหรือคนกินแหนมเนืองก็ต้องแดงหนองคายแล้วก็มีที่อุดรมันก็คือมันมีออริจินอลของมันไงครับเพราะฉะนั้นสามทะเลสวนอาจจะมีหลายที่แต่ที่ไหนแล้วมันจะออริจินอลเท่ากับพิษณุโลกเพราะมันเป็นสถานที่ของพระราชสมภพเข้าใจยังนะฮะนั่นคือพิษณุโลกทีนี้ต้องทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์กันหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเมื่อไปพิษณุโลกทั้งทีมันก็จะมีเมืองบริวารไม่เอาเดี๋ยวเขาโกรธไปเรียกเขาเมืองบริวารเมืองใกล้เคียงที่เราสามารถจะไปเที่ยวต่อได้สำหรับพิษณุโลกนะคะครับซึ่งพี่ขอให้พวกเราลองพูดมาซิว่าถ้าเราไปพิษณุโลกแล้วเราจะไปที่ไหนต่อผมจะไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์ต่ออ่ะโอเคเก่งมากอุตรดิตถ์มีอะไรมีเมืองลับแลที่ต้องแบบไปดูความรักอะไรนะมีอะไรผลหมากรากไม้ผลไม้มีสับปะรดห้วยมุ่นมีอะไรเอกมีลูกอะไรทุเรียนทุเรียนทุเรียนรับแลใช่ครับมีลังสาดมีลองกองใช่แล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวโบราณอะไรสักอย่างชื่ออะไรไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะไรฮะข้าวเกี๊ยวปากหม้อไส้ผักใช่เป็นบ้านเก่าๆแล้วกลับมาจะซื้ออะไรมาฝากชาวบ้านเขาที่อื่นไม่มีขายต้องกินที่นี่แหละกล้วยไม่ใช่มะม่วงเออซื้ออะไรมาเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์เขาเปิดหาขนมเทียนสลัดงาอุตรดิตถ์โอ้ยแค่ชื่อก็อยากละอ๋ออันมาร้องอ๋อโอ้ยตกอกตกใจพี่เอซื้อมาให้ผมเออขนมเทียนสลัดงางาเต็มเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเป็นกล้วยใช่สามเหลี่ยมใช่ห่อด้วยใบตองไหมห่อด้วยใบตองเขาไม่ใช่ข้าวเหนียวเหมือนกันไม่ใช่ข้าวเหนียวไปนะมันเป็นแป้งอื่นๆที่มันออกมาแล้วใสๆเป็นแก้วใช่เป็นแป้งแล้วนิ่มด้วยอย่าลืมบอกเอให้ซื้อมานะน่าจะซื้อมาอยู่ฮะผมได้มาแล้วขนมเทียนสันหลักงาอร่อยมากใช่ใช่ใช่อุตรดิตถ์และเมืองลับแลก็มีตำนานเรื่องห้ามพูดโกหกนั่นเห็นไหมวันนี้เสิร์ฟมาให้ดูแล้วขนมเทียนสันหลักงาใช่ผมกินไปแล้วโอเคก็ปี้เขาไปแล้วอุตรดิตถ์ต้องจะไปไหนเวลายังอย่าเพิ่งให้ต้องหายใจก่อนนึกก่อนตอนนี้นึกไม่ออกช่วยเอางี้ดีกว่ามีกระดิ่งมาช่วยอีกพักโฆษณากันเดี๋ยวขอนึกก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันช่วงหน้าดีไหมได้ครับสักครู่เดียวฮะอ
อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่9จาก Property Perfect ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Maxใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋ว Talk about it หมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The new Mew X Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล New Isuzu D-Maxใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ร้องแจ๋วสนับสนุนโดย The New Mew X Be Uncharted โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิProperty Perfect กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวผมก็กำลังจะยื้อเวลาไปชะเอิงเอ่ยเอิงเอ่ยไปเรื่อยนะนึกอยู่ใช่ไหมนึกอยู่โฆษณาแล้วก็ยังนึกไม่ออกเด็กตกภูมิศาสตร์ว่าพิซซ่าโร่มันต่อเนื่องเลยนะตั้งนั้นเนี่ยกลับไปที่อุตรดิตถ์ต่อนะครับนิดนึงว่าไปอุตรดิตถ์เนี่ยอยากให้ทุกคนแวะบ้านบนดอยนะครับบ้านบนดอยบ้านบนดอยครับเขาจะเป็นถ้าเป็นช่วงทุเรียนเนี่ยเขาก็จะมีทุเรียนเอลินหลงขายแล้วก็เขาจะทำทุเรียนกวนซึ่งอร่อยมากทุเรียนกวนของเจ้านี้นะครับแล้วเขาก็มี2แบบค่ะทำเป็นรูปสบู่ธรรมดาก็ราคาหนึ่งครับแต่ถ้าทำเป็นแบบเดียวกับขนมไหว้พระจันทร์มีลวดมีลายต่างๆก็อีกราคาหนึ่งเหมาะที่จะเป็นของขวัญเป็นอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นต้องให้แวะนะคะที่บ้านบนดอยเขาจะนั่งกวนทุเรียนให้เราดูนะคะอะไรที่มันเป็นเศษแข็งๆก็จะคอยหยิบออกหยิบออกยันพอเรากินเราจะไม่เคยเจอเศษอะไรเราจะเจอความเนียนของทุเรียนกวนขนาดนั้นเลยต้องชิมต้องชิมแล้วแหละเออนะฮะเดี๋ยวโทรศัพท์มาเดี๋ยวจะโทรไปหาเขาเลยจริงๆได้เลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวนะฮะของจังหวัดนะฮะที่ติดอันดับในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราเพิ่งถึงทั้งประเทศที่สุดที่12เองเนาะใช่แล้วนะครับ15 14 13 12อ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพูดถึง11กันนะใช่ครับนะฮะเอาล่ะวันนี้นะฮะเวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับท็อปวุฒินันทฮิมครับอาจารย์สิริวงศ์มนทาพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ